ตามกระแสหมอลำกดติดตามน้ำเนเดอร์สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้เฮาจะมาพูดถึงประวัติของน้องแอมชนทิชาสำหรับตอนนี้ก็กำลังเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่กำลังมีกระแสเนาะแอมชนทิชานะคะเพิ่นเป็นสาวน้อยมาจากจังหวัดอำนาจเจริญที่มาแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนเพราะต้องการมาหาเงินส่องบ้านให้คุณยายเนาะกับดีกรีเจ้าของตำแหน่งแชมป์21สมัยรับเงินทุนสะสมทั้งหมดกว่า 750,000 บาทเนาะพี่น้องแอมชนทิชาเป็นใครมาจากไหนเฮาไปทำความรู้จักกันเลยเนาะประวัติของแอมชนทิชานะคะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.ห้าโรงเรียนชานุมานวิทยาคมจังหวัดอำนาจเจริญและอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายที่ตำบลโคกสารอำเภอชานุมานโดยในวัยเด็กนั้นนะคะแอมชนทิชาก็เป็นเด็กที่มักการร้องเพลงเนาะพี่น้องและเริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุ9ขวบในงานเล็กๆที่จัดขึ้นที่อำเภอและเธอก็เป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุน้อยที่สุดในเวทีนั้นแม้เธอจะไม่ชนะแต่ก็ทำให้เธอมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นน้องพี่น้องจึงได้เดินสายประกวดอีกหลายเวทีโดยมีคุณยายเป็นคนสอนเรื่องการร้องเพลงให้เธอมาโดยตลอดต่อมาแอมได้อัดคลิปร้องเพลงฝากเพลงถึงยายของต่ายอรทัยเพื่อมอบให้กับคุณยายลงใน TikTokและกลายเป็นคลิปที่มีไวรัลที่มีผู้ชมมากกว่า2ล้านวิวและจนตอนนี้เนาะพี่น้องกับทะยานเข้าไปรอบ3ล้านวิวเกือบ4ล้านจนไปเข้าตาสุดยอดนักแต่งเพลงอย่างอาจารย์จินนี่ผู้ไทยทำให้เธอออกซิงเกิลแรกในเพลงน้องมาลากับค่ายเพลงภูไทยเรคคอร์ดและล่าสุดเนาะเธอก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินน้องใหม่ป้ายแดงกับค่ายแกรมมี่โกลในเครือGMM Grammy ภายใต้การดูแลของคุศลาคุณวุฒิแอมชนทิชากับรายการดวลเพลงชิงทุนแอมชนทิชาได้สมัครเข้าแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนโดยเธอใช้เวลารอนานถึง1ปีกว่าที่รายการจะเรียกเขามาแข่งซึ่งมาแข่งขันครั้งแรกเธอก็มาแข่งขันกับนนท์หนองบัวลำพูแชมป์45สมัยและเธอก็สามารถโค่นแชมป์ลงได้ปัจจุบันน้องพี่น้องแอมชนทิชามีซิงเกิลที่ปล่อยมากับค่ายเพลงซองเดอในเพลงคำสัญญาที่ชานุมานซึ่งเป็นผลงานจากปลายปากกาของคุศลาคุณวุฒิบอกเล่าผ่านน้ำเสียงอันทรงพลังของแอมชนทิชาส่วนผู้ใดที่อยากติดตามผลงานของสาวน้อยยอดกตัญญูคนนี้ก็หาไปติดตามกันในน้องพี่น้องในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Instagram แอมชนลี่ Facebookแอมชนทิชาและกับ TikTok แอมชนทิชาและกับเพลงใหม่ๆเนาะสำหรับน้องแอมชนทิชากับเพลงค่ายซองเดอจังใดก็ฝากพี่น้องที่อยากติดตามไปติดตามได้เนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นน้องใหม่วงในวงการที่กำลังมีกระแสและกับกำลังมาแรงส่งท้ายปีอีกหนึ่งคนกับน้ำเสียงแล้วก็ความพยายามความมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นการพยายามประกวดร้องเพลงในสนามต่างๆหรือว่าการเข้ามาร้องเพลงในรายการทีวีเพื่อหาทุนไปให้คุณยายซ่อมแซมบ้านพอน้องแอมฐานะทั้งบ้านกะเป็นคนยากจนเช่นเดียวกันเนาะพี่น้องจังใดกะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสาวหน่อยเมืองอำนาจคนนี้เนาะจังใดแอดมินกะได้หยิบยกมาให้กับแฟนคลับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในช่องกะฝากกดติดตามช่องแล้วก็ติดตามน้องแอมชนทิชาและตอนนี้น้องแอมกะถือว่าคิ้วทองเลยล่ะพี่น้องมีงานเกือบทุกวันมีงานโชว์ตัวมีงานแสดงและน้องก็ต้องแบ่งเวลาไปเรียนด้วยสำหรับแอมชนทิชาจังใดกะขอเป็นกำลังใจให้และกะต่อสู้ในแต่ละวันเพื่อแฟนคลับแล้วก็ FC ที่กำลังรอติดตามอยู่สำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สำนีก่อนเนาะพี่น้องแล้วพอกันในคลิปต่อไปค่ะคือทอดควงเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นใหม่คนเอิ้นน้องว่านางไออายก็ได้ใช้ยาพาเดจากมือเหบังไฟสมัยเรียนมอเป็นคู่จิ้นอินเท